บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวอัลลอฮุซซอมัดอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่ได้ทรงประสูติใครแล้วก็ไม่ได้ทรงถูกประสูติด้วยคือไม่มีบุตรธิดาและไม่มีบิดามารดาวะลัมยะกุลละฮูกูฟูวันอะฮัดและมิปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์สาเหตุแห่งการลงสุรานี้อัลดอฮักรายงานว่าพวกมุชริกีนได้ส่งอามิดบุตรของอับตุไฟลีมาหาท่านรอซูลแล้วได้กล่าวแก่รอซูลแทนพวกมุชริกีนเหล่านั้นว่ามุฮัมมัดท่านได้ทำให้พวกเราแตกแยกกันและด่าบรรดาที่เคารพสักการะของเราขัดแย้งศาสนาแห่งบรรพบุรุษของเราดังนั้นถ้าท่านเป็นคนยากจนเราจะให้ท่านมีความมั่งคั่งหากท่านเป็นผู้เสียสติเราจะเยียวยารักษาท่านและหากท่านรักหญิงคนใดเราจะแต่งนางให้แก่ท่านเพียงแต่ว่าท่านเลิกสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสียแล้วรอซูลก็กล่าวตอบว่าฉันไม่ใช่คนยากจนและไม่ใช่คนเสียสติและทั้งฉันก็ไม่ได้รักหญิงนางใดฉันคือทูตแห่งพระเจ้ามาเรียกร้องพวกท่านให้ออกจากการเคารพสักการะเจเวตไปสู่การเคารพสักการะพระองค์อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงต่อมาพวกมุชริกได้ส่งเขามาอีกเป็นครั้งที่สองโดยใช้ให้เขากล่าวแก่ท่านนบีว่าจงอธิบายให้เราทราบถึงชนิดของสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะของท่านด้วยเถิดมูฮัมมัดว่าเจ้าของมูฮัมมัดเนี่ยทำมาจากทองหรือทำมาจากเงินมันทำมาจากอะไรเจ้าของเจ้านั้นอัลลอฮ์ก็ทรงประทานสูรานี้มาให้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมูฮัมมัดจงบอกให้เขาทราบว่าอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวพระเจ้าที่สร้างตัวท่านและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีองค์เดียวไม่มีผู้ใดหรอกที่จะสร้างตัวเราได้ไม่มีผู้ใดที่จะให้ชีวิตเราได้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นผู้ทรงสร้างผู้ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงอภิบาลผู้ทรงเลี้ยงดูอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งไม่มีใครจะแก้ปัญหาชีวิตเราได้นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะให้ปัจจัยยังชีพเราได้ไม่มีใครที่จะให้ลมหายใจเราได้นอกจากอัลลอฮ์ทุกสิ่งต้องอาศัยอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงซูเราะห์นี้ได้รวมหลักการที่สำคัญที่สุดไว้อันเป็นหลักการที่ถือว่าเป็นอันดับแรกในหน้าที่ของท่านนบีที่จะต้องทำความเข้าใจแก่มนุษยชาตินั่นก็คือการให้เอกภาพแต่อัลลอฮ์ทั้งในการสร้างสรรค์ในการเคารพสักการะและในพระนามและคุณลักษณะของพระองค์และให้การเคารพสักการะพระองค์หรืออิบาดะห์ต่อพระองค์เฉพาะในวิถีทางที่พระองค์และรอซูลของพระองค์ได้บัญญัติไปเท่านั้นห้ามมิให้สักการะบูชาสิ่งอื่นใดเป็นอันขาดดังที่ปรากฏในหะดีษว่าอันตอริกอิบนุชิฮาบจากท่านตอริกอิบนุชิฮาบหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดะคอลัลญันนะตะรอญุลฟีซุบาบินคนคนหนึ่งเขาเข้าสวรรค์เพราะแมลงวันตัวเดียววะดะคอลันนารอรอญุลฟีซุบาบินและคนคนหนึ่ง
ขาเข้านรกเพราะมาแมลงวันตัวเดียวเหมือนกันกอลูวะไกฟะซาลิกะยารอซูลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็ถามว่าท่านรอซูลหมายความว่าอย่างไรว่าเพราะมาแมลงวันตัวเดียวทําให้เขาลงนรกเพราะมาแมลงวันตัวเดียวทําให้เขาเข้าสวรรค์ก็ละรอซูลก็เล่าให้ฟังมัรรอรอญูลานิอาลาเกาเมนคน2คนเนี่ยผ่านไปยังชนกลุ่มหนึ่งละหุมซอนามุลลายูจาวิซูฮูอะฮัดุนฮัตตายูกอริบะละฮูชัยอะชนกลุ่มนี้เขามีเทวรูปของเขาอยู่ใครจะผ่านเทวรูปของเขาไปไม่ได้จนกว่าจะได้ทำพิธีเคารพสักการะเทวรูปของเขาก่อนและถึงจะผ่านไปได้กอลูลิอะฮัดฮิมาและเมื่อ2คนนี้ผ่านไปชนกลุ่มนี้ก็บอกกับคนหนึ่งบอกว่าก็ริบอ้าวเจ้าทำหน้าที่เคารพสักการะเทวรูปนี่ซะแล้วท่านก็จะผ่านไปปลอดภัยกอลาไลซะอันนีชัยอุนอุกริบคนหนึ่งก็บอกฉันไม่มีอะไรจะไปสักการะเทวรูปเลยนี่กอลูพวกเหล่านั้นก็บอกว่าก็ริบวะลาซุบาบันท่านไปสักการะเทวรูปนี้แม้แต่มาแมลงวันสักตัวหนึ่งก็ได้แสดงว่าท่านยอมเคารพสักการะเขาก็แล้วกันว่ากอรบะซุบาบันชายคนนี้ก็เอามาแมลงวันตัวนี้แหละไปสักการะแสดงการเคารพกับรูปปั้นอันนี้ฟะคอลูซาบีละฮูและพวกเหล่านั้นก็ปล่อยให้เขาผ่านไปด้วยความปลอดภัยฟะดะคอลันนารในที่สุดคนคนนี้ตกนรกเพราะไปพึ่งกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คิดว่าเคารพบูชาเทวรูปนี้แล้วเนี่ยการเดินทางเขาจะปลอดภัยเหมือนกับในประเทศไทยมีหลายแห่งผ่านไปแล้วคนขับรถจะต้องบีบแตรแสดงการคารวะต่อเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นและถ้าไม่ทำอย่างนั้นประเดี๋ยวจะมีอาเพศจะมีอาเพศอะไรเกิดขึ้นจำไว้นะถ้าโชเฟอร์เป็นมุสลิมขืนทำอย่างนั้นนั่นแหละท่านเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นมุชริกโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหวังว่าความรู้จากซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์นี้จะช่วยเปิดทางให้พี่น้องมุสลิมที่หลงผิดไปแล้วกลับมาอยู่ในทางอัลลอฮ์ที่ถูกได้วะกอลูลิลอาคอรและพวกเหล่านั้นก็มาบอกกับอีกคนหนึ่งว่ากอริบท่านจงเคารพสักการะเทวรูปนี่ซะวะลาซุบาบันไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรแม้แต่แมลงวันตัวเดียวก็ได้แสดงการคารวะเคารพกับเทวรูปนี้เท่านั้นแล้วท่านจะเดินทางผ่านไปอย่างปลอดภัยวะกอระบะก็ละชายคนที่สองนี้ก็บอกว่ามากุนตุลิอุกริบะลิอะฮาดินชัยอันดูนัลลอฮิอัซซะวะญัลฉันเนี่ยไม่เคยเคารพสักการะสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นถ้านอกจากอัลลอฮ์แล้วฉันจะไม่เคารพสิ่งใดทั้งนั้นไม่มีใครมีอำนาจที่จะคุ้มครองชีวิตเราได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเมื่อชายคนนั้นดื้อรั้นไม่ยอมเคารพสักการะเทวรูปของเขาเขาเคืองมากที่ดูถูกเทวรูปของเขาฟอดอรบูอูนุกะฮูเขาด่าฟันคอตายเลยฟะดะคอลันยันนาตาแล้วในที่สุดคนนี้ก็ได้เข้าสวรรค์มูนาซาบะตุลฮะดีษลิบาบความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษในบทนี้อันนะฮูดัลละอะลาอันนะซะบะอิบาดะตุนชี้ให้รู้ว่าการเชื่อสัตว์นั้นเป็นอิบาดะห์เพราะทำให้ฮาลาลบริโภคได้วะอันนะซัรฟะฮูลิกอยริลลาฮิชิริกุนแต่ว่าเมื่ การเชื่อแล้วเอาไปถวายสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อันนั้นเป็นชิริกนะพี่น้องจำไว้นะอย่าเชื่อจัดตอนเชื่อแต่กล่าวนามอัลลอฮ์ก็จริงแต่เชื่อเพื่อสิ่งอื่นไปถวายสิ่งอื่นเคารพสิ่งอื่นอันนั้นเป็นชิริกฟีฮิในหะดีษบทนี้บายานุคูโตรติชิริกิวะลาฟีกอชัยอินกอลีนให้บอกว่าอันตรายของการชิริกนั้นเนี่ยแม้แต่สิ่งเล็กน้อยก็ได้รับอันตรายอันมหาศาลแมลงวันตัวเดียว
เอาไปเคารพสักการะเจวิตนั้นถึงทำให้เขาต้องตกนรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงฝากว่าขอย้ำอีกสักครั้งเถอะเพราะฉันเคยนั่งรถผ่านไปหลายที่นะในประเทศไทยเนี่ยพอผ่านไปถึงตรงนั้นแล้วจะต้องบีบแตรขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางกลัวจะอาเพศถ้าหากเป็นมุสลิมเป็นโชเฟอร์ทำอย่างนั้นเมื่อไหร่โทษมันถึงตกศาสนาเลยแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาโทษอันนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยถ้าโทษอื่นอัลลอฮ์ยังให้อภัยโทษที่ยึดถือสิ่งอื่นมามีอำนาจคุ้มครองนี่อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากพี่น้องฟังและพิจารณาและท่านจะต้องฟังความหมายกุรอานเอาไว้มิฉะนั้นแล้วท่านอ่านกุนวัลลอฮ์อย่างเดียวโดยที่ท่านไม่รู้ว่าความหมายลึกซึ้งในซูเราะห์นี้มีอะไรเราจะอยู่ในฐานะไม่ต่างอะไรกับลาแบกคัมภีร์ซึ่งความหมายอันลึกซึ้งที่เป็นคุณค่าของชีวิตแต่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคัมภีร์เพราะเราไม่รู้ความหมายจากอับดุลดะรอยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายุอะญิซุอะฮาดุกุมอัยยะกระอะกุลลายะมินซุลุซะซุลุซัลกุรอานบอกกับซอฮาบะห์ว่ามีใครสักคนหนึ่งไหมที่สามารถจะอ่าน1ใน3ของกุรอานทุกวันกุรอานทั้งหมดมี30ยูซุ1ใน3ก็อ่านวันละ10ยูซุส่วนหนึ่งให้อ่านทุกวันเนี่ยสามารถไหมกอลูนะอัมยารอซูลุลลอฮ์นะฮูอะฎออฟุมินซาลิกวะอะญะซูโอ้ท่านรอซูลพวกเราอ่อนแอคงไม่สามารถจะอ่านอย่างนั้นได้ทุกวันหรอก1ใน3ก็วันละ10ยูซุเรียกภาษาชาวบ้านว่าวันละ10ยูซุนะคงไม่สามารถกอละท่านรอซูลก็บอกว่าفَإِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ الله ได้แบ่งกุรอานออกเป็น3ส่วน فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ นี่แหละซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์ต้นนี้แหละคือ1ใน3ของอัลกุรอานแหละอันนี้เป็นหะดีษมุสลิมทำไมเป็น1ใน3กุรอานล่ะบิอติบาริมาอานิลกุรอานโดยพิจารณาความหมายของกุรอานลิอันนะฮูอะห์กามุนวะอัคบารุนวะเตาฮีดุนเพราะความหมายของกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานให้มาใน30ยูซุนี้ทั้ง30ยูซุอันนี้แหละหมวดที่1จะสอนถึงเรื่องของฮุกมบัญญัติสิ่งที่ใช้สิ่งที่ห้ามจะสอนข้อบัญญัติเหล่านี้วะอัคบารุนอีกหมวดหนึ่งเรานับว่าเป็นหมวดที่สองก็สอนเรื่องประวัติศาสตร์วะเตาฮีดุนหมวดที่สามก็สอนถึงเรื่องการศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวสอนเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์องค์เดียววะกอลิสตามะลัตซูเราะตุลอิคลาสอะลัลยุซอิลซาลิสและซูเราะห์อิคลาสคือซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮ์นี้ก็ได้เอาส่วนที่สามมาคือส่วนที่การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวฟะกานัตซุลุซัมบิฮาซัลอิติบารีเพราะฉะนั้นใครที่อ่านกุนฮุวัลลอฮ์โดยเข้าใจความหมายของกุนฮุวัลลอฮ์และปฏิบัติตามความหมายที่กุนฮุวัลลอฮ์สอนเท่ากับเขานั้นได้1ใน3ของอัลกุรอานวะกัรวะติลมิซีอันอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอิหม่ามติรมิซีได้รายงานมาจากท่านอานัสอิบนุมาลิกขออัลลอฮ์โปรดปรานเขาด้วยเถิดอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาลิรอญุลินมินอัศฮาบิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับชายคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านว่าฮันตะซะวัตตะยาฟูลานนี่ท่านแต่งงานหรือยังเนี่ยกอลาลาชายคนนั้นบอกยังไม่ได้แต่งงานเลยWallah ya Rasulullah wala andi ma atazawwaju bih wallah o tan rasul ฉันไม่มีอะไรจะแต่งงานจะเอาอะไรไปเลี้ยงภรรยากอละอะไลซะมะอะกะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดรอซูลถามว่า
ท่านมีกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดไหมคำว่ามีนี่แปลว่าอ่านได้เข้าใจความหมายและปฏิบัติตามที่กุลฮุวัลลอสอนไว้เขาเรียกว่ามีกุลฮุวัลลอกอละบาลาชายคนนั้นบอกว่ามีฉันมีกุลฮุวัลลอกอละรอซูลบอกซูลุซุลกุรอานนั่นแหละท่านมีหนึ่งในสามของกุรอานแล้วเพราะหมวดที่หนึ่งกุรอานนั้นบอกถึงบัญญัติข้อสั่งใช้สั่งห้ามหมวดที่สองบอกถึงประวัติศาสตร์หมวดที่สามบอกถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ท่านมีการศรัทธายึดมั่นกับอัลลอฮ์แล้วท่านมีหนึ่งในสามของกุรอานแล้วกอละอะไลซะมากะอิซายาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตท่านซุนถามอีกว่าท่านมีอิซายาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตไหมกอละบาลาชายคนนั้นบอกว่ามีก็ละรูปอัลกุรอานรอซูลบอกนั่นแหละท่านมีหนึ่งในสี่ของกุรอานแล้วก็ละอะไลซะมากะกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนท่านมีกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนไหมก็ละบาลาชายคนนั้นบอกว่ามีก็ละรูปอัลกุรอานรอซูลบอกงั้นท่านมีหนึ่งในสี่ของกุรอานแล้วก็ละอะไลซะมากะอิซาซุลซิลาติลอัรฎุซิลซาลาฮาท่านมีไหมอิซาซุลนี่ก็ละบาลาชายคนนั้นตอบว่ามีก็ละรูปอัลกุรอานรอซูลบอกนั่นท่านมีหนึ่งในสี่กุรอานแล้วนะตะซะวัดท่านไปแต่งงานเถอะไม่ต้องห่วงแต่งงานเถอะและท่านจะมีปัจจัยยังชีพเลี้ยงภรรยาเลี้ยงครอบครัวได้วะมายะตะวักกันอัลลอฮิฟะวะฮัสบุคนที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้พอเพียงเองรอฮุติมิดิวะกอละฮะดีษุนฮะซันรายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามติรมิซีบอกเป็นหะดีษที่สวยงามวะมะนาฮาซัลหะดีษความหมายของหะดีษนี้อินนะมาอูชัยอุนมินฮาซิซูริลกิซอดใครที่มีซูเราะห์สั้นๆเหล่านี้พี่น้องเข้าใจคำว่ามีแล้วนะลายากูนุฟากีรอนไม่จนหรอกวะอินนะมาฮุอะซีมุนกอนิยุนแล้วต่อไปเขาจะประสบความร่ำรวยว่าบายานัรรอซูลฟีฮาฟัลลาฮิสวัตท่านรอซูลแจ้งให้เห็นถึงความประเสริฐของซูเราะห์เหล่านี้คนที่เข้าใจความหมายซูเราะห์เหล่านี้แล้วปฏิบัติตามซูเราะห์เหล่านี้เอาเถอะอัลลอฮ์จะเลี้ยงดูอัลลอฮ์จะคุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้าได้ผู้ใดพิจารณาและเข้าใจความหมายของกุลฮุวัลลอฮ์แล้วแน่นอนเขาย่อมรู้ได้ว่าส่วนอื่นๆของศาสนาที่ท่านนบีนำมานั้นเป็นการอธิบายสิ่งที่กล่าวโดยสรุปเอาไว้ในซูเราะห์นี้ส่วนที่เป็นเรื่องหลักการอีหม่านแล้วจุดใหญ่อยู่ที่กุลฮุวัลลอฮ์นี้เท่านั้นกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดความเข้าใจโดยสังเขปจากซูเราะห์นี้ก็คืออัลลอฮ์ทรงใช้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดประกาศว่าอัลลอฮ์ผู้สมควรแก่การที่มนุษย์จะมอบการเคารพสักการะให้นั้นมีองค์เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสร้างผู้ทรงบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกอื่นจากพระองค์แล้วหาใช่เป็นสิ่งที่ควรเคารพสักการะไม่และถ้าผู้ใดเคารพสักการะอื่นจากพระองค์แล้วเขาก็จะได้รับโทษอันมหันต์พระองค์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่เขาเป็นอันขาดขณะเดียวกันเขาก็หมดสภาพการเป็นมุสลิมด้วยถ้าเขาเป็นมุสลิมมาก่อนและไปเคารพสักการะสิ่งอื่นเหมือนกับหะดีษที่ท่านรอซูลสอนไว้เพียงแต่ยอมเคารพสักการะจเวตที่ผ่านทางเพื่อจะได้รับความปลอดภัยแค่นั้นเขาก็ลงนรกแล้วนี่แหละจึงได้ฝากข้อคิดกับพี่น้องทั้งหลายบางคนจะไปไหนเมื่อก่อนนี้เรายังไม่รู้ความหมายกุลฮุวัลลอฮ์ผู้หลักผู้ใหญ่จะสั่งว่าจะไปถ่ายในป่าในดงที่ไหนให้ขอต่อเจ้าที่เจ้าทางซะนะจงจำไว้ไม่ว่าท่านขอโทษจะไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ไหนขอกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ขอกับเจ้าที่เจ้าทางขอว่ายังไงบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสฉันด้วยนามของอัลลอฮ์
ฉันจะทำกิจการใดๆก็ทำด้วยนามของอัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันขอคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และเพศเมียแล้วก็ไปถ่ายเถอะอัลลอฮ์จะคุ้มครองถ้าท่านไม่สามารถจะจำภาษาอาหรับท่านก็ขอภาษาไทยไม่ว่าจะไปถ่ายจะเข้าห้องสุขาก้าวเท้าซ้ายเข้าไปท่านในป่าในดงก่อนจะถ่ายท่านก็กล่าวบิสมิลลาห์ฉันขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้คุ้มครองฉันให้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และเพศเมียขออย่างนั้นไม่ใช่ไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละพี่น้องจะต้องจดจำนี่มันเป็นชีวิตนะและเส้นเป็นเส้นตายชี้นรกสวรรค์อยู่ที่อีหม่านเรื่องใหญ่มากถ้าท่านลงทุนละหมาดลงทุนถือศีลอดลงทุนบริจาคแต่หัวใจของท่านยังไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งท่านลงนรกโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นการฟังความหมายของกุรอานมันมีคุณค่าที่สุดของชีวิตเราอัลลอฮ์จึงให้กุรอานมาอยู่ในรุกนอีหม่านหนึ่งจากหกประการว่ากุตุบิฮีฉันอีหม่านต่อคำพีของพระองค์อีมานคือคำพีของอัลลอฮ์สอนอย่างไรก็เชื่อและปฏิบัติตามถ้าเราไม่รู้ว่าคำพีบอกอะไรสอนอะไรเราจะปฏิบัติตามอย่างไรจำเป็นไหมจะต้องรู้ความหมายกุรอานพี่น้องคิดนะข้อที่สองอัลลอฮุสซอมัดประการที่สองนี้อัลลอฮ์ทรงให้ท่านนบีแจ้งว่าพระองค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของทั้งมวลในสากลโลกกล่าวคือถ้าผู้ใดอยู่ในภาวะคับขันหรืออันตรายโดยไม่มีผู้ใดจะให้ความช่วยเหลือในขอบข่ายแห่งกฎสภาวะการได้ก็ให้ขอความช่วยเหลือโดยตรงต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือได้ในกรณีเช่นนี้เนื่องจากพระองค์ทรงเดชานุภาพทรงเป็นที่พึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ขอความช่วยเหลือต่อผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นโตวาลีหรือโตกรมัดหรือคนซอนและอะไรใดๆที่เขาตายไปแล้วตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นได้อีกด้วยและขณะเดียวกันก็ห้ามมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็นสื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอฮ์คือให้คนตายเหล่านั้นไปขอดุอากับอัลลอฮ์ให้เขาให้เขาถ้าหากเขายังมีชีวิตอยู่แล้วไปให้คนซอและคนดีๆช่วยขอดุอาให้อันนี้นับว่าดีแล้วก็ถูกต้องแต่ไปบอกกับคนตายแล้วให้ช่วยขอดุอากับอัลลอฮ์ให้อันนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงมากทั้งนี้เป็นการลบล้างความเชื่อถือและการปฏิบัติของชาวอาหรับมุชริกและผู้นับถือศาสนาอื่นๆที่ได้เคยกระทำกันมาโดยที่พวกเขาจะมุ่งไปหาบุคคลเหล่านั้นทั้งที่คนเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วเขาก็จะไปเฝ้ายืนที่หลุมศพของบุคคลเหล่านั้นด้วยความนอบน้อมถ่อมตนเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของเขาทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเห็นใจจะได้เป็นสื่อขอความช่วยเหลือและขอความเอ็นดูเมตตาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขาการปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นเรื่องเหลวไหลเพราะไม่มีใครจะทำหน้าที่ดังกล่าวให้แก่พวกเขาได้แต่ถ้าผู้ใดยังดื้อดันกระทำอยู่นอกจากจะไม่ได้ประโยชน์อันใดแล้วเขายังจะได้รับโทษอย่างใหญ่หลวงและหมดสภาพการเป็นมุสลิมพร้อมกันไปด้วยเพราะเขาได้กระทำชิริกต่ออัลลอฮ์เป็นการตั้งภาคีกับพระองค์ที่ได้อ่านกุรอานให้ขับพี่น้องฟังไปแล้วว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกบิฮิโทษการเอาสิ่งอื่นมาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยชะแต่ว่าโทษอื่นๆนั้นอัลลอฮ์จะให้อภัยการไปขอกับผู้ที่ตายไปแล้วหรือบอกกับคนตายให้ไปวิงคอนขอให้นั่นแหละเอาคนตายมาเป็นสื่อนี่แหละ
ถือว่าเป็นศิริกเป็นการตั้งภาคีในสมัยท่านรอซูลตอนที่รอซูลมาประกาศศาสนาพวกอาหรับเหล่านั้นยอมรับว่าอัลลอฮ์เท่านั้นทรงรู้อัลลอฮ์เท่านั้นทรงเห็นอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นทรงได้ยินอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นทรงมีอำนาจช่วยเหลือไม่มีใครจะช่วยได้นอกจากพระองค์แต่คนเหล่านั้นก็ยังบูชารูปปั้นยังบูชาจเวตอยู่ท่านรอซูลก็ไปถามพวกเขาว่าก็ท่านรู้แล้วว่าการวิงวอนขอกับรูปปั้นวิงวอนขอกับวัตถุเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นไม่ได้ยินที่ขอแล้วท่านก็รู้แล้วว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงเป็นเจ้าทำไมท่านถึงไปขอกับสิ่งเหล่านั้นทำไมพวกเหล่านั้นตอบว่ายังไงมานะอบุดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาพวกเขาไม่ได้สักการะบูชากับรูปปั้นเหล่านั้นหรอกแต่เขาเอาจเวตเหล่านั้นมาเป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์ต่างหากพี่น้องเห็นไหมการที่เอาสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์เรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกมุชริกคือเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์และโทษตั้งภาคีนี่อัลลอฮ์กิ้วโกรธมากนะเพราะฉะนั้นขอดุอากับอัลลอฮ์ไม่ต้องมีในหน้าอัลลอฮ์บอกอุดอูนีอัสตะยิบละกุมท่านขอกับเราสิแล้วเราจะตอบรับให้มีอะไรขอกับอัลลอฮ์โดยตรงเลยขออัลลอฮ์ได้ทรงนำทางพี่น้องของฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะฮดีกอมีขออัลลอฮ์นำทางให้กับพี่น้องของฉันขอให้พี่น้องของฉันน่ะได้อยู่ในทางอัลลอฮ์ที่ถูกเถอะฟะอินนะฮุมลายะละมูนขออัลลอฮ์อย่าพึ่งเอาโทษกับพี่น้องของฉันที่เขาผิดไปแล้วที่เขาเคยวิงวอนขอกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ที่เขาเคยขอการคุ้มครองจากเจ้าที่เจ้าทางอะไรมาก็ตามฟะอินฮุมลายะละมูนเขายังไม่รู้ขออัลลอฮ์อย่าเพิ่งเอาโทษกับเขาเลยอัลลอฮ์ให้อภัยก็เถอะวังซุรเนอะละฮิมอัยสตะญีบูลีอิลาตออติกขออัลลอฮ์ให้คำพูดของฉันนี้ได้ชักชวนเข้ามาสู่การจงรักภักดีกับอัลลอฮ์ให้เขาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เถอะให้ฉันและพี่น้องฉันได้อยู่ในสวรรค์ของพระองค์ด้วยเถิดประการที่3ลัมยะลิดวะลัมยูลัดพระองค์ทรงให้ท่านนบีประกาศว่าพระองค์มิได้ประสูติใครมาคือมิได้ทรงเป็นพระบิดาของใครและมิได้ทรงถูกประสูติคือมิได้ทรงเป็นพระบุตรของใครทั้งนี้เป็นการลบล้างข้ออ้างของชาวอาหรับมุชริกที่ว่ามาลาอิกะห์เป็นบุตรตีของอัลลอฮ์และข้ออ้างของชาวนอซารอที่ว่านบีอีซาเป็นพระบุตรของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานบอกว่าฟัสตัฟติฮิมอะลิร็อบบิกัลบะนาตวะละฮุมุลบะนูนอัมคอละกอนัลมะลาอิกะตะอีนาซันวะฮุมชาฮิดูนอะลาอินนะฮุมมินอิฟกิฮิมละยะกูลูนวะละดัลลอฮุวะอินนะฮุมละกาซิบูนความว่าเจ้าจงให้พวกเขาชี้ที่ว่าบรรดาบุตรหญิงเป็นของพระเจ้าของเจ้าและบรรดาบุตรชายเป็นของพวกเขากันนั้นหรือว่าเราได้บังเกิดมาลาอิกะห์มาเป็นเพศหญิงโดยที่พวกเขารู้เห็นด้วยกันนั้นหรือว่าอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะห์มาเป็นเพศหญิงเนี่ยไปรู้มาอย่างนั้นหรือพึงรู้เถิดว่าจากการกุข่าวเท็จของพวกนั้นแท้จริงพวกเขากำลังกล่าวกันว่าอัลลอฮ์ทรงประสูติและแท้จริงนั้นพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จทั้งนั้นวะลัมยะกุลละฮูกุฟวัลอะฮัดประการที่4เป็นการประกาศให้ทราบว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ในการนี้เป็นการปฏิเสธความเข้าใจผิดของมนุษย์ที่ยึดถือสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนและเท่าเทียมกับพระองค์เพราะฉะนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีใครแล้วที่มีอำนาจนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครอีกแล้วที่เป็นเจ้าที่แท้จริงซูเราะห์นี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะรวมไว้ในคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงพอเพียงจากโท
ทุกสิ่งนอกจากพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องไม่สมบูรณ์และจากการเป็นเพศและการเท่าเทียมซูเราะห์นี้ได้ตอบโต้พวกนัสรอที่กล่าวตั้งพระเจ้าสามองค์และโต้ตอบพวกมุชริกีนที่ตั้งให้อัลลอฮ์มีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์องค์เดียวดังรายละเอียดพี่น้องทราบมาแล้วซอดะกัลลอฮุลอะซีมต่อไปเป็นวิชาหะดีษซึ่งวันนี้เราอ่านหะดีษมาถึงหะดีษที่25ที่ท่านนบีบอกว่าศ็อลลูอะลามันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงละหมาดให้กับผู้ที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮผู้ใดที่กล่าวแล้วแล้วก็ไปละหมาดให้เขาเถอะลัมมากานัลมักซูดุมินศอลาติลญะนาซะฮ์อัดดุอาอุลิลมัยยิติวัชชะฟาอะตุละฮูเป้าหมายของการละหมาดให้กับคนตายนั้นก็คือไปวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้เขาให้อัลลอฮ์เมตตาให้เขาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์กานะกุลลุมันนะตะกอบิชะฮาดะตัยนิมินัลมุสลิมีนเพราะฉะนั้นทุกคนมุสลิมทุกคนที่มีสองกะลิมะชะฮาดะท่านไปละหมาดให้เขาเถอะไปช่วยกันขอดุอาให้กับเขามาละฮุมมินัสศอลาติอะลัยฮิบะอ์ดะเมาติฮิอิลลามัสตุดนิยะกะชะฮีดิลมาริกะกะชะฮีดิลมาริกะว่าทุกคนเมื่อตายไปแล้วหน้าที่มุสลิมในการต้องไปละหมาดให้กับเขาเว้นไว้แต่บุคคลที่ศาสนายกเว้นเช่นคนที่ไปเสียชีวิตในสงครามศาสนาเพื่อปกป้องอิสลามเขาเรียกตายชะฮีดอันนั้นแหละยกเว้นว่าไม่ต้องละหมาดให้ฝังทั้งเลือดแล้วก็เลือดนั้นแหละจะไปเป็นพยานในวันกิยามะห์นี่เรื่องการตอบแทนของอัลลอฮ์ทั้งที่เลือดเป็นสิ่งสกปรกเหม็นคลุ้งสดก็เหม็นคลุ้งเน่าและยิ่งเหม็นใหญ่แต่ว่าเลือดของคนที่มีจิตวิญญาณมั่นคงอยู่กับอิสลามต่อสู้เพื่อรักษาสัจธรรมเอาไว้จนกระทั่งเสียชีวิตเลือดอันนี้ไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้หอมเหมือนชะมดเชียงอัลลอฮ์ตอบแทนเจตนาอันบริสุทธิ์ใจว่าถึงตัวฉันจะตายฉันก็ยอมขอเพียงให้อิสลามยังอยู่เมื่ออิสลามยังอยู่ยังช่วยให้บ่าวของอัลลอฮ์อีกหลายคนได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเขาจะตายเพราะช่วยให้พี่น้องเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้เขาผู้นั้นเป็นชาวสวรรค์นี่แหละด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านนบีจึงบอกว่าเมื่อมุสลิมมีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หน้าที่ของเราไปละหมาดไปช่วยกันขอดุอาให้ส่วนเขาจะดีหรือเขาจะเลวนั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์อะไรกุมบิซวาฮิดเรามีหน้าที่ว่าเมื่อเขามีกะลิมะห์เราก็ต้องไปทำ4อย่างตายแล้วไปอาบน้ำเอาไปห่อเอาไปละหมาดแล้วก็เอาไปฝังวะลัมมาคานะติลอาดาตุลาตุสตะตุฟิลอิมามตอน2ท่านนบีบอกวะศ็อลลูคอนฟะมังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงละหมาดตามหลังผู้ที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเพราะคานะติลอาดาตุลาตุสตะตุฟิลอิมามไอการมีคุณธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเงื่อนไขว่าเป็นอิหม่ามจะซอละหมาดวะไลซัตมินชุรุติศอฮฮะติศอลาห์ว่าไม่ใช่ชรัตที่จะซอในการละหมาดญาดะติศอลาห์วะรออะมังกอลาลาอิลลอฮ์อนุญาตให้เราไปเป็นมะมูมได้คนที่เขามีลาอิลาฮะอิลลอฮ์วะอินกานะฟาซิกอนแม้แต่เขาผู้นั้นจะเป็นคนชั่วนั่นเป็นเรื่องบาปกรรมระหว่างเขากับอัลลอฮ์ประเด็นก็มาค้างตรงที่ว่าท่านนบีเคยสั่งว่าเวลาจะเอาคนเป็นอิหม่ามนั้นเลือกเอาคนที่มีความจำกุรอานมากกว่าคนที่มีความรู้ศาสนามากกว่าแต่ในหะดีษนี้บอกว่าซัลลูคอลฟะมังกอลาลาอิลลอฮ์ว่าเมื่อเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเราก็ไปเป็นมะมูมเขาได้แล้วขัดกันไหมไม่ขัดกันได้โปรดเข้าใจคืออย่างนี้ถ้าเขาละหมาดอยู่แล้วเรามีหน้าที่ไปเป็นมะมูมเขาได้เลยไม่ต้องไปรอถามว่า
เขาดีหรือไม่ดีเขาดีหรือเขาเลวมันสหัสสลาตุสหัสอิหม่ามะตุฮูถ้าละหมาดของเขาใช้ได้การเป็นอิหม่ามของเขาก็ใช้ได้เราก็เป็นมะมูมได้เลยไม่ว่าเขาจะอ่านฟาติฮะกับเราใครจะอ่านดีกว่าใครจะอ่านฟาแซกว่าชัดเจนกว่าไม่ต้องคำนึงถึงถ้าเขายืนละหมาดอยู่แล้วเราไปก็เป็นมะมูมใช้ได้เลยหะดีษนี้สอนเรื่องนี้ส่วนที่นบีบอกว่าให้เลือกคนที่อ่านกุรอานได้ดีกว่าจำกุรอานมากกว่ามีความรู้ศาสนามากกว่ามาเป็นอิหม่ามนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะเลือกใครเป็นอิหม่ามแล้วต้องเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาต้องแยกกันนะถ้าจะเลือกคนเป็นอิหม่ามต้องเลือกมีคนคุณสมบัติที่กล่าวมานี้แต่ถ้าเขายืนละหมาดอยู่แล้วก็เราไปเป็นมะมูมได้เลยรวมแล้วสองหะดีษนี้ไม่ได้ขัดกันแต่ว่าใช้ให้ถูกที่เท่านั้นเองถ้าสมมุติว่าเราจะต้องรู้ว่าคนนี้อ่านกุรอานได้มากกว่าเราอ่านฟาติฮะห์ได้ชัดกว่าเราถึงจะไปตามได้ถามว่าเมื่อไหร่เราเดินทางไปเมื่อไหร่จะไปเป็นมะมูมใครได้นี่แหละอัลลอฮ์ให้ความสะดวกแก่ศาสนาของพระองค์ว่าเมื่อเขายืนละหมาดอยู่แล้วเรามีสิทธิ์ไปเป็นมะมูมเลยไม่ต้องซักซ้อมแต่ถ้าเราจะเลือกอิหม่ามในตำบลเราแล้วก็เลือกคนดีอย่างที่นบีกำหนดคุณสมบัติเพราะฉะนั้นจึงฝากว่าอย่าไปเลือกว่านี่เป็นพวกเราเลือกเอาเป็นอิหม่ามไม่ใช่เอาคนดีมีคุณธรรมคนที่มีความรู้ศาสนานี่แหละเลือกคนอย่างนี้นะฟิกุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนี้มัชรออิตุศอลาติลญะนาซะอะลัลมุสลิมีนเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนต้องไปละหมาดให้กับเขาว่ามุสลิมตายหน้าที่เราไปละหมาดให้กับเขาข้อที่2มันซะฮัดศอลาตุฮูซะฮัดอิมามะตุฮูคนที่ละหมาดของเขาซ้อนเนี่ยแล้วก็เขาเป็นอิมามก็ใช้ได้นั่นแหละเราไปเป็นมะมูมตามเขาละหมาดของเราก็ใช้ได้แยกกันส่วนหะดีษบทสุดท้ายสำหรับเรื่องละหมาดจะมาจบบทวันนี้อันอาลีอิบนอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลจากท่านอาลีอิบนอบีตอลิบรายงานบอกว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอาตาอะฮาดุกุมอัศศอลาตะวัลอิมามุอะลาฮาลินเมื่อท่านมาละหมาดนะอิหม่ามเขากำลังอยู่ในรุกนใดก็ตามกำลังสุญูดหรือกำลังรุกวะหรือกำลังนั่งอ่านตะยาก็จังเถอะฟัลยัสนะกะมายัสนะอุลอิมามท่านก็ทำเหมือนกับอิหม่ามสิคืออันนี้พี่น้องทราบมาแล้วนะมาถึงเราก็ตะกบีรตุลอิรามเป็นมะมูมก่อนอัลลอฮุอักบัรกอดอกเนียดเป็นมะมูมแล้วอิหม่ามกำลังนั่งอ่านอัตยาเลยอัลลอฮุอักบัรลงอ่านอัตยาเลยอ้าวอิหม่ามกำลังสุญูดมาถึงก็ตั้งใจข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดูบ่ายตามอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรกอดอกเรียบร้อยแล้วอิหม่ามละสุญูดอัลลอฮุอักบัรลงสุญูดเลยอันนี้พี่น้องทราบมาแล้วเป็นหะดีษที่ผ่านมาแล้วอุลามานี่เขามีความบริสุทธิ์ใจนะทั้งที่เรื่องเดียวกันแต่ท่านนบีสอนไม่เท่าไหร่เขานำมาหมดเลยอ้าวจบเรื่องละหมาดยะมาอะห์แล้วต่อมาบาบุศอลาติลมุซาฟิริวัลมารีดต่อไปนี้จะสอนถึงเรื่องละหมาดของคนเดินทางละหมาดของคนป่วยมันเป็นชีวิตประจำวันของเราแหละเราก็ต้องเดินทางเราก็ต้องมีการเจ็บป่วยอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตพระนางอาอิชะฮ์ได้รายงานบอกว่าอัวลุมาฟุริดอติศอลาตุรักอะตัยสิ่งแรกที่อัลลอฮ์กำหนดฟัรดูละหมาดมานั้นเนี่ยคือ2รักอะตเดิมทีเดียวอัลลอฮ์ให้ละหมาดมา2รักอะตเท่านั้นแหละฟะอกิรรอศอลาตุสฟัตและละหมาด2รักอะตเนี่ยก็ใช้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันเกียร์มาแต่เอามาใช้กับคนเดินทางวะอุติมมัสซอลาตุลฮะฎอรแต่ต้องมาละหมาดเต็ม4รักอะตบายอัสัดอิชาเนี่ยตอนที่ไม่ได้เดินทางมุตตะฟะกุนอะลัยซึ่งรายงานตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมวะลิลบุคอรีสำหรับท่านอิหม่ามบุคอรีบอกซุมมะฮาญะเราะ
ฟาฟูริดัตอัรบะอันเมื่อตอนที่นบีเดินทางมามาดีนะห์นี่แหละอัลลอฮ์ฟารดูให้ละหมาดบ่าย4รอกอะฮ์ละหมาดอัสซัร4รอกอะฮ์ละหมาดอิชา4รอกอะฮ์แสดงว่าเดิมทีเดียวได้มา2รอกอะฮ์หมดเลยพอนบีอพยพมาอยู่มาดีนะห์แล้วนั่นแหละได้ว่าบ่าย4อัสซัร4อิชา4วะอักิรศอลาตุซะฟัรอะลัลอวัลแต่ให้เหลือ2รอกอะฮ์อย่างเดิมตอนเดินทางอิลลัลมักริบยกเว้นละหมาดมักริบฟะอินนะฮาวิตรุนดะฮัดเป็นละหมาดจำนวนขี้ของกลางวันมักริบ3รอกอะฮ์ตายตัวจะเดินทางหรือไม่เดินทางก็ต้องละหมาด3รอกอะฮ์ย่อไม่ได้เวลาซุบเว้นแม้แต่ละหมาดซุบคือละหมาดซุบฮ์2รอกอะฮ์ย่อไม่ได้ฟะอินนะฮาตุตะวิลุฟีฮัลกิเราะห์เพราะละหมาดซุบฮ์นั้นเป็นละหมาดที่อ่านยาวนานเป็นละหมาดที่อ่านยาวนานถึงให้ละหมาด2รอกอะฮ์แล้วถ้าเผื่อเราอ่านสั้นล่ะพี่น้องเข้าใจนะคือหลักเดิมเนี่ยละหมาดนั้นอ่านยาวนานแต่ถึงใครจะอ่านสั้นมันเป็นบัญญัติของอัลเลาะห์วางมาว่าละหมาดซุบฮ์นั้น2รอกอะฮ์แม้แต่ใครจะอ่านสั้นก็2รอกอะฮ์แต่ทางที่ดีแล้วสมควรจะได้อ่านให้ยาวนานท่านนบีสั่งว่าไม่ให้ยาวจนออกนอกเวลาให้ยาวนานได้แต่ว่าอย่าให้ยาวจนกระทั่งออกนอกเวลาฟิกุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนี้ก็คือกอสรุสลาติฟิสซาฟัตเมื่อออกเดินทางแล้วก็ต้องย่อละหมาดก็หมายความว่าในขณะเราเดินทางละหมาดบ่ายก็เหลือ2รอกอะฮ์ละหมาดอัสซัรก็เหลือ2ละหมาดอิชาก็เหลือ2ในหะดีษต่อมาอันอาอิชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮาจากพระนางอาอิชะฮ์ได้รายงานว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยักซุรุฟิสซะฟาริวะยุติมมุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยละหมาดตอนเดินทางนะเคยละหมาดย่อและเคยละหมาดเต็มพี่น้องจำนะนบีเคยละหมาดย่อเคยละหมาดเต็มเดินทางให้ละหมาดย่อแต่บางครั้งนบีละหมาดเต็มทั้งที่เดินทางแต่ละหมาดบ่าย4รอกอะฮ์ละหมาดอัสซัร4รอกอะฮ์ละหมาดอิชา4รอกอะฮ์ทำไมท่านทำอย่างนั้นเพื่อให้รู้ว่าคนเดินทางถ้าเขาไม่ย่อเขาละหมาดเต็มละหมาดของเขานั้นยังใช้ได้แต่อันไหนจะดีกว่าอันนั้นเราค่อยรับรู้ต่อๆไปแต่บอกให้รู้ว่าหน้าที่ของคนเดินทางนั้นละหมาดย่อหากใครจะละหมาดเต็มก็ยังใช้ได้เพราะบางครั้งนบีเคยละหมาดเต็มเพื่อเป็นชะรีอะห์เพื่อเป็นบทบัญญัติให้ประชาชาติของท่านได้รู้ว่าคนเดินทางแล้วละหมาดเต็มละหมาดนั่นแหละใช้ได้นู้นเดินทางไปอยู่เชียงใหม่ก็ละหมาดปลายซีรอกอะฮ์ละหมาดนั้นยังใช้ได้วะยะซูมุวะยุฟติรุและนบีเดินทางนบีเคยถือศีลอดและนบีเคยไม่ถือศีลอดคือหน้าที่คนเดินทางเนี่ยไม่ต้องถือศีลอดแต่บางครั้งนบีก็ถือศีลอดงั้นเดินทางถือศีลอดก็ได้ไม่ถือศีลอดก็ได้เพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่าวะมังกานะมิงกุมมารีดอนถ้าผู้ใดป่วยเอาอาลาซะฟะรินหรือเดินทางฟะอัดดะตุมมินอายามินอุคอดก็ไม่ต้องถือศีลอดแต่พ้นรอมฎอนแล้วก็ให้ถือชดใช้เสียตอนนี้เรามาดูถึงว่าการถือศีลอดเนี่ยนะสมัยท่านรอซูลที่เดินทางไม่ให้ถือศีลอดเนี่ยรู้สภาพการเดินทางของรอซูลแล้วจะเข้าใจดีเลยเพราะเดินทางกลางทะเลทรายเดินทางกลางแดดกลางทะเลทรายขี่อูฐแต่พอมาเดินทางสมัยเราขึ้นเครื่องบินแอร์เย็นฉ่ำนั่งรถแอร์นั่งรถทัวร์แอร์เย็นฉ่ำถึงจะไม่ใช่รถทัวร์เป็นรถธรรมดาก็มีพัดลมเพราะฉะนั้นความรู้สึกของฉันว่าในการเดินทางปัจจุบันเนี่ยนะเดือนรอมฎอนเนี่ยถือศีลอดเนี่ยรู้สึกว่าสบายกว่าอยู่บ้านสบายกว่าเราถือศีลอดอยู่บ้านซะอีกก็นั่งเฉยๆอยู่บนเครื่องบินนั่งเฉยๆอยู่ในรถทัวร์นะเพราะฉะนั้นท่านนบีตอนเดินทางท่านเคยถือศีลอด
ท่านเคยละสินอดเพื่อให้รู้ว่าอนุญาตให้คนเดินทางเขาไม่ถือสินอดนั้นเขาไม่มีความผิดแต่ถ้าเขาถือสินอดเขาก็ถูกต้องสินอดก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าใครไม่ถือสินอดตอนเดินทางฝ่ายดะทุมมิลอายาเป็นอุคอดพ้นรอมฎอนแล้วต้องถือชายวายิบจึงถือชดชายยายูซุฟิสซะฟรีอัลกอสรวัลอิสมามในการเดินทางนั้นอนุญาตให้ละหมาดย่อได้ละหมาดเต็มก็ได้กะมายายูซุฟิฮิลอิฟตอรวัสซิยามเหมือนกันยอมให้ถือทิ้นอดก็ได้ไม่ถือทิ้นอดก็ได้ลิอันนัลอิฟตอรวัลกอสรรุคซะตานีเพราะการที่ไม่ถือสิ้นอดตอนเดินทางการย่อละหมาดตอนเดินทางอันนั้นเป็นการได้รับการผ่อนผันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมันอะคะซะบิลอะซีมะติญาซะละฮูซาลิกแต่ถ้าใครจะยึดถือเอาตามคำสั่งเดิมถึงเดือนรอมฎอนก็ถือสิ้นอดจะเดินทางหรือไม่เดินทางฉันก็ถือละหมาด4รอกะอะฮ์จะเดินทางหรือไม่เดินทางท่านก็ละหมาดบ่าย4รอกอะฮ์ญาซะละฮูซาลิกก็อนุญาตให้ทำได้ว่ามันอะคอซาบิรุกซะแต่ถ้าใครรับข้อผ่อนผันคือพอเดินทางแล้วก็ละหมาดบ่าย2รอกอะฮ์ละหมาดอัสซะ2รอกอะฮ์ละหมาดอิชา2รอกอะฮ์ฟะฮุวะอัฟฎอลูอันนี้ประเสริฐกว่าตกลงคนเดินทางนั้นย่อละหมาดประเสริฐกว่าและสิทธิของคนเดินทางไม่ใช่ย่ออย่างเดียวได้รวมด้วยได้ทั้งย่อได้ทั้งรวมคือยังไงล่ะพอถึงเวลาบ่ายถ้าจะละหมาดบ่ายก็ละหมาดบ่ายสองรักอัดข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดโซฮ์กอซอดคำว่ากอซอดแปลว่าของสี่ทำสองเรียกว่าย่อหรือเนียดว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดบ่ายสองรักอัดการตั้งใจละหมาดบ่ายสองรักอัดนั่นแหละคือย่อแหละข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดบ่ายกอซอดลิลลาฮิตาลาอ้าวพอละหมาดบ่ายสองรักอัดให้สลามเสร็จเรียบร้อยลุกขึ้นอีกกอมาละหมาดอัสัดอีกสองรักอัดเสร็จเรียบร้อยเลยอันนี้ย่อด้วยและรวมด้วยเอาละหมาดอัสัดมารวมทำในเวลาบ่ายอันนี้แค่อย่าเหมาะตักดีมคือเอาอัสัดมารวมกับบ่ายมารวมยังไม่เข้าอัสัดแต่อัสัดมาทำก่อนเอาพอตอนมะริบละหมาดมะริบ3รอกอะฮ์ให้สลามเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นอีกก็มาละหมาดอิชาอีก2รอกอะฮ์เสร็จเรียบร้อยเลยแค่อย่าเหมาะตักดีมยังไม่เข้าอิชาเลยเอาอิชามาทำก่อนได้หรือยัมอุตตะคีดหมายความว่าเอาของก่อนไปไว้ทีหลังคือตอนเข้าบ่ายยังไม่ละหมาดบ่ายหรอกก็ตั้งใจว่าจะเอาบ่ายไปรวมกับอัสัดพอเข้าอัสัดแล้วก็อาบน้ำมาก็ละหมาดบ่าย2รอกอะฮ์ละหมาดอัสัด2รอกอะฮ์เสร็จตอนเข้ามะริบมะริบยังไม่ละหมาดตั้งใจเอามะริบไปรวมกับอิชานู่นพอก่อนจะนอนไปธุระมาเสร็จก่อนจะนอนเข้าอิชาแล้วเอาละหมาดมะริบ3รอกอะฮ์ละหมาดอิชา2รอกอะฮ์อัลเลาะห์ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางบางทีท่านอาจนั่งละหมาดครั้งเดียวท่านละหมาดได้4เวลาเลยเป็นยังไงล่ะตอนบ่ายเนี่ยตั้งใจเอาละหมาดบ่ายไปรวมกับอัสัดก็เราเดินทางนี่ไปซื้อของไปอะไรก็ไปเถอะไปมัสยิดนั้นไปเยี่ยมพี่น้องไปบรรยายไปกันพอกลับมาก็เย็นแล้วก็อาบแล้วละหมาดมาก็ละหมาดบ่าย2รอกอะฮ์เสร็จแล้วลุกขึ้นอีกก็มาละหมาดอัสัด2รอกอะฮ์ประเดี๋ยวสักพักนึงก็เข้ามะริบพอเข้ามะริบอ้าวละหมาดมะริบ3รอกอะฮ์ให้สลามเสร็จแล้วลุกขึ้นละหมาดอิชาอีก2รอกอะฮ์อาบแล้วละหมาดทีเดียวละหมาดได้ทั้ง4เวลาและมีรายละเอียดว่าถ้าจะเอาอัสัดมารวมกับบ่ายจำเป็นจะต้องละหมาดบ่ายก่อนและละหมาดอัสัดตามจะเอาละหมาดอิชามารวมมะริบจำเป็นต้องละหมาดมะริบก่อนและละหมาดอิชาตามแต่ถ้าจะเอาบ่ายไปรวมกับอัสัดพอถึงเวลาอัสัด
จะละหมาดบ่ายก่อนก็ได้หรือละหมาดอัสัดก่อนก็ได้ฟังให้ดีนะเอาละหมาดบ่ายไปรวมกับอัสัดเพราะเวลาบ่ายก็เข้าแล้วอัสัดก็เข้าแล้วนี่ท่านจะละหมาดบ่ายและละหมาดอัสัดหรือละหมาดอัสัดก่อนและละหมาดบ่ายย่อมทำได้ทั้งสองอย่างเอาเมร็ดไปรวมกับอิชาเมื่อเข้าอิชาแล้วท่านจะละหมาดมะริบก่อนให้สลามแล้วลุกขึ้นละหมาดอิชาอีก2รักอัตหรือท่านจะละหมาดอิชาก่อน2รักอัตเสร็จแล้วก็ละหมาดมะริบอีก3รักอัตจะทำอันใดก่อนก็ได้เพราะเวลามะริบก็เข้ามาแล้วเวลาอิชาก็เข้าแล้วให้เลือกทำเอาอันนี้คือยับุตตะคีดฟะอินนัลลอฮะยุฮิบบุอายุตารุคอซูฮูอัลลอฮ์เนี่ยรักนะคนที่รับการผ่อนผันจากอัลลอฮ์ดังนั้นคนที่เดินทางและละหมาดย่อละหมาดรวมเนี่ยอัลลอฮ์รัก อย่านึกว่าเอ๊ะฉันละหมาดสี่ไม่ดีกว่าหรือพี่น้องทั้งหลายดีหรือไม่ดีนี่ไม่ใช่อยู่ที่เรานั่งคิดเอาแต่เป็นความดีที่อัลลอฮ์สัญญาให้อัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะรักคนที่รับการผ่อนผันจากอัลลอฮ์ดังนั้นเราจะเดินทางไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ช่างเถอะแล้วก็ถ้าเราละหมาดย่อละหมาดรวมอัลลอฮ์รักมากกว่าแต่นี้เราไม่ทำงั้นทั้งที่เราเดินทางถึงบ่ายก็ละหมาดบ่ายสี่รักอัตพอเข้าอัสัดก็ไปละหมาดอัสัดอีกสี่รักอัตละหมาดอันนี้ใช้ได้แต่ถามว่าความรักที่ได้จากอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์รักคนที่ละหมาดย่อละหมาดรวมมากกว่าตามหะดีษที่อ่านมานี้ฟิกุลหะดีษความรู้ที่ได้รับจากหะดีษนี้ยะวาซุกอศรุศศอลาติฟิสซะฟัรอนุญาตให้ย่อละหมาดตอนเดินทางคำว่าย่อคือละหมาด4แล้วก็อัสก็ทํา2ก็มี3เวลาบ่ายอัสัดอิชาทํา2มะริบก็อยู่เท่าเดิมซุบฮ์ก็อยู่เท่าเดิม2ยะวาซุลอิฟตอริฟิสซะฟัรอนุญาตให้ไม่ต้องถือศีลอดตอนเดินทาง3ยะวาซุอิตมามิศอลาติฟิสซะฟัรอนุญาตให้ละหมาดเต็มก็ได้ตอนเดินทางตกลงว่าอย่างไหนดีกว่าย่อและรวมน่ะดีกว่าแต่ถ้าจะละหมาดเต็มก็ถือว่าใช้ได้4ยะวาซุซอมิฟิสซะฟัรอนุญาตให้ถือศีลอดได้ในตอนเดินทางงั้นเดินทางนั้นอัลเลาะห์ให้ความเมตตาทรงโปรดให้ความสะดวกแก่บ่าวของพระองค์ต่อมาหะดีษที่19อานิบนุอุมะรอรยัลลอฮุอันฮุมากอลจากท่านอิบนุอุมัรขออัลเลาะห์ทรงโปรดปรานเขาด้วยเถิดก็ละรายงานบอกว่าก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัลลอฮะยุฮิบบุอัยยุตารุคอซูฮูอัลเลาะห์รักคนที่รับการผ่อนผันจากอัลเลาะห์มาปฏิบัติดังได้ชี้แจงมาแล้วกะมายักรฮูอัยยุตามะเสียตุฮูเช่นเดียวกันกับอัลเลาะห์เกลียดคนที่เอาสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามมาปฏิบัติเมื่ออัลเลาะห์ห้ามแล้วยังฝ่าฝืนในอัลเลาะห์เกลียดงั้นคนที่ไปทำสิ่งฝ่าฝืนอัลเลาะห์เกลียดเท่าไรคนที่ปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ใช้อัลเลาะห์ก็รักเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราพยายามศึกษาให้รู้และทำตามที่อัลเลาะห์ทรงใช้ขอโทษบางคนนี่ไม่รู้เลยว่าเดินทางต้องละหมาดย่อต้องละหมาดรวมและละหมาดย่อก็ไม่เป็นละหมาดรวมก็ไม่เป็นฉันเคยเดินทางกับพี่น้องมุสลิมบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ฉันไม่รู้จะละหมาดยังไงเรื่องย่อเรื่องรวมอะไรก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นผลดีเราก็บอกกันพี่น้องทั้งหลายการที่เขามาถามแล้วเราบอกกันนะรู้ไหมเราได้อะไรเวลาเขาไปทำเนี่ยอัดดาลุอัลคอยริกฟาอิลิฮีอัลลอฮ์ให้ผลบุญมาถึงเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่าแหมรำคาญเขามาถามนู่นถามนี่ถ้าเราคิดว่าเขามาถามนู่นมาถามนี่รำคาญฉันมีวิธีแนะนำให้หายรำคาญคือเราอย่าอยู่ในโลกนี้สิเพราะโลกนี้คนมันเยอะไปอยู่อีกโลกนึงที่ไม่มีใครนั่นแหละไม่มีใครมาถามเราหรอกจำเอาไว้คนที่ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องคนที่ไม่เป็นห่วงพี่น้องนบีว่าฟะไลซะมินนีมัลลัมยะยะตัมบิอัมริลมุสลิมีนฟะไลซะมินนีนบีบอกใครไม่สนใจในกิจการของพี่น้องมุสลิมนั่นไม่ใช่อุมัตของฉันนบีเกลียดมากนะเคืองมากเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องพบฉันพี่น้องจะถามปัญหาอะไรอ่ะไม่ต้องเกรงใจฉันหรอก
และอย่านึกว่าฉันรำคาญอันใดที่ฉันจำได้เท่าที่อัลลอฮ์เปิดหัวใจฉันก็บอกให้ถ้าอันใดฉันไม่รู้ฉันก็จะบอกว่าเรื่องนี้ฉันยังไม่รู้ให้ไปถามคนอื่นที่เขารู้มากกว่าฉันเราก็มีความบริสุทธิ์ใจกับพี่น้องอย่างนี้แหละเอาดูความหมายของหะดีษนี้อัดดีนุลอิสลามิอัสบะฮุลอดยานศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ให้การอลุ่มอล่วยฟะไลซะฟีฮิชะดีดนไม่ใช่ศาสนาเป็นศาสนาที่เข้มงวดวะลาตักลีฟุนฟอกตอกะและไม่ได้บังคับจนกระทั่งเกินความสามารถก็ละตาอาลาที่อัลลอฮ์กล่าวยูริดุลลอฮุบิกุมุลยุสวะลายูริดุบิกุมุลอุสอัลลอฮ์มิได้เจตนาให้ศาสนามาให้สู่เจ้าลำบากอัลลอฮ์เจตนาให้ศาสนามาเพื่อให้สู่เจ้าได้รับความสะดวกศาสนาอัลลอฮ์นั้นสะดวกเพียงแต่ว่าเราศึกษาให้รู้สิรู้แล้วเราจะพบว่าอ๋อสะดวกเออจริงด้วยเดินทางอ่ะนะเรากำลังไปธุระไปซื้อของไปติดต่องานอะไรเอ้าบ่ายยังไม่ต้องละหมาดไปเถอะกว่าจะเสร็จธุระไปเสร็จ 4:00 น.กลับมาบ้านเอาละหมาดบ่ายมารวมกับอัสัรอ๋อสะดวกจริงๆด้วยพอบังเอิญตอนบ่ายมีช่วงละหมาดบ่ายแล้วละหมาดบ่าย2รักอัตละหมาดอัสัร2รักอัตตอนเย็นไม่ต้องละหมาดแล้วนู่นแหละธุระไปยันดวงอาทิตย์ตกเลยไม่สะดวกจริงๆเพียงแต่เรารู้เรื่องยูฮิบูมินไอบาดิฮิอัลลิทยานูบิรอคอซิฮิบิรุคซอติฮิและอัลลอฮ์รักเบาของพระองค์ที่รับข้อผ่อนผันที่อัลลอฮ์ให้มาปฏิบัติอิมติซาลลิตออติฮิอันนี้แสดงออกถึงการจงรักภักดีต่อพระองค์กามายุครออัซซะวะญัลอิทยานะมะอาซีฮีทำนองเดียวกันอัลลอฮ์ก็เกลียดคนที่ไปนำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วมาปฏิบัติลิมุคอและฟติอวาดมิริฮีเพราะบังอาจที่จะไปฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายเรามาทำใจกันใหม่เถอะนะมาปรับตัวว่าอะไรที่อัลลอฮ์ฝ่าฝืนน่ะพยายามออกห่างพยายามเลิกเถอะเราอะวัยนี้แล้วอายุปูนี้แล้วถ้าเราอายุน้อยก็อย่านึกนะว่าแก่แล้วถึงจะตายไม่ใช่ความตายจะมาถึงอิซาญาอายาลูฮุมลายัสตะคิรูนซาตาวลายัสตักดีมูนเมื่อสัญญาการตายมาถึงวินาทีหนึ่งก็ผัดไม่ได้ไม่เรียกว่าอายุเท่าไหร่ไม่เรียกว่าอายุเท่าใดเพราะฉะนั้นเราจะตายวันไหนเราบอกไม่ได้แต่แน่เราต้องตายแน่ๆเราต้องกลับไปพบอัลลอฮ์แน่ๆเราต้องกลับไปรับผิดชอบการกระทำของเราผลการกระทำของเรานั้นเราจะต้องไปถูกสอบสวนหมดเพราะฉะนั้นรีบสอบสวนตัวเราก่อนจากที่เราจะไปถูกอัลลอฮ์สอบสวนดังนั้นเราขาดละหมาดไม่ได้เราเดินทางอัลลอฮ์ก็ยอมให้รวมละหมาดและให้ความสะดวกฟิกุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนี้ฟิอัลรุคซะติอัฟฎอลมินฟิอัลอะซีมะคนที่เดินทางละหมาดย่อละหมาดรวมประเสริฐกว่าละหมาดตามเวลาอ้าวคนเดินทางอ่ะนะถึงบ่ายก็ละหมาดบ่าย4รักอัตพอเข้าอัสัรไปอ่านละหมาดมาซะ4รักอัตก็ละหมาดใช้ได้แต่ไม่ได้รับความประเสริฐประเสริฐก็คือพอละหมาดบ่าย2รักอัตแล้วอีกอมาละหมาดอัสัรอีก2รักอัตนั่นแหละประเสริฐอัลเลาะห์รักมากกอลาตาลาอัลลอฮ์กล่าวอัลกุรอานว่ายูริดุลลอฮ์บิคุมุลยุสวะลายูริดุบิคุมุลอุสอัลลอฮ์ให้ศาสนามาเจตนาจะให้เราได้รับความสะดวกไม่ให้ลำบากแล้วเราไปลำบากอาบและละหมาดทุกเวลาทำไมล่ะโดยเฉพาะการเดินทางด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายนักในหะดีษต่อมาอันอานาเซนขอเรียนชี้แจงนิดนึงละหมาดซูบฮ์รวมกับใครไม่ได้แล้วก็ในขณะที่เราละหมาดบ่าย2รักอัตละหมาดอัสัร2รักอัตรวมแล้วละหมาดมะกริบ3รักอัตเสร็จแล้วละหมาดอิชาอีก2รักอัตจำไว้เลยนะเราเดินทางละหมาดย่อละหมาดรวมสุนัตข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องทำสุนัตรอวาเตฟข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องทำซึ่งไซนาอุมัดบอกว่าถ้าหากว่าฉันจะทำละหมาดสุนัตข้างหน้าข้างหลังแล้วก็
ฉันจะละหมาดเต็มเสียไม่ดีกว่าหรือแต่ที่ฉันไม่ละหมาดเต็มเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ไม่รักคนที่ละหมาดเต็มคนที่เดินทางที่อัลลอฮ์จะรักก็ต้องละหมาดย่อและละหมาดรวมเพราะฉะนั้นการละหมาดย่อละหมาดรวมนี้ไม่มีสุนัตข้างหน้าข้างหลังแต่บอกให้รู้ว่าเคยมีบางครั้งนบีทำบางครั้งนะทำไมเพื่อให้รู้ว่าถ้าใครละหมาดสุนัตข้างหน้าข้างหลังนั้นเขาไม่มีความผิดหรอกแต่ธรรมดาแล้วไม่ควรทำเพราะท่านนบีไม่ได้ทำธรรมดาไม่ได้ทำเราเห็นได้ยังว่าศาสนาอัลลอฮ์นั้นให้ความสะดวกให้ความง่ายดายต่อไปนี้จะบอกถึงว่าระยะทางที่จะย่อละหมาดได้ที่จะเอาละหมาดมารวมได้นั้นเป็นระยะทางไกลขนาดไหนอินชาอัลลอฮ์ได้โปรดติดตามในรายการในสูเราะห์ข้างหน้าต่อไปเถอะนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้ววัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์